รับรองเมนูนี้อร่อยลองเอาไปทำดูนะครับทำไม่ยุ่งยากนะทุกคนทำง่ายเองนะเรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ้วยเลยนะทุกคนเมนูนี้ทำง่ายน่ากินนี่เป็นอันที่เรียบร้อยนะคะทุกคนแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ดองนะทำง่ายมากๆเมนูนี้อร่อยด้วยนะทุกคนลองเอาไปทำดูนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทำเมนูแบบเมนูปลานะวันนี้กินปลาแล้วครับทุกคนอะวันนี้ทำเมนูแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ดองนะทุกคนดูว้าวหน่อไม้ดองขวดละ20 บาทเนี่ยซื้อมาจากตลาดนะก็มันไม่แพงนะทุกคนไม่รู้ว่าข้างในมันมีเยอะหรือเปล่าหรือมีแต่น้ำ ทำเมนูง่ายนะครับวันนี้นะแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ดองนะทุกคนเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าไปกันก่อนจะไปแกงเนี่ยเราต้องเอาน้ำร้อนมันลวกก่อนนะทุกคนเอาน้ำร้อนมันลวกก่อนเพื่อดับกลิ่นคาวแล้วก็เอาเมือกออกนะทุกคนนะน้ำร้อนแล้วก็ราดใส่เลยนะทุกคนราดใส่แบบนี้เลยนะแล้วก็คนไปคนมาให้เมือกออกน้ำขี้ตะไคร้ขี้ตะอะไรมันติดหนังเนี่ยมันจะได้หลุดออกนะทุกคนนะน้ำสกปรกตะไคร้เดี๋ยวนี้มันจะหลุดออกนะทุกคนเห็นไหมถ้าปลาช่อนอะไรเงี้ยมันไม่ต้องลวกก็ได้นะทุกคนเพราะว่าปลาช่อนมันมีเกล็ดอยู่แล้วไม่ต้องลวกออกก็ได้ลวกแล้วก็เทน้ำออกนะทุกคนแล้วก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะเพื่อมันสะอาดแล้วก็น่าเกลียดมากขึ้นแล้วก็เมื่อนั้นเหนียวนี่ก็จะไม่มีนะทุกคนเห็นไหมโอเคอันนี้เหลือแต่ขั้นตอนมาตำพริกแกงนะทุกคนไปตำพริกแกงก็พริกแกงมันมีอะไรมากนะทุกคนมีตะไคร้แล้วก็หอมแดงแล้วก็พริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะทุกครั้งก่อนจะตำพริกแกงก็เราก็ใส่เกลือไปด้วยนะทุกคนเพื่อที่จะตำง่ายขึ้นนะมันจะแหลกเร็วนะทุกคนว้าวแล้วก็จะใส่กะปิไปด้วยหน่อยนึงนะทุกคนประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะเสร็จแล้วก็ตำนะทุกคนตำให้ละเอียดนะละเอียดก็ประมาณนี้พอแล้วนะทุกคนละเอียดประมาณนี้พอนะเราจะก็จะไปแกงกันเลยนะทุกคนนี่น้ำล้างโคกน้ำล้างโคกนี่ก็เราก็ใส่ลงไปเลยนะพริกแกงที่เราตำเอาไว้ก็ใส่ลงไปเลยให้หมดเลยนะทุกคนแล้วก็บีให้มันละลายเข้ากันนะก็เติมน้ำเปล่าอีกหน่อยนะประมาณถ้วยนึงเลยนะทุกคนใส่ได้ใบมะกรูดนะแล้วก็ตะไคร้แล้วก็ข่านะทุกคนน้ำมาเริ่มเดือดแล้วก็เราใส่ปลาดุกเลยนะทุกคนน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่ปลาดุกเลยหน่อไม้ดองก็ใส่ไปเลยทุกคนใส่รวมมาให้หมดเลยนะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะทีนี้เหลือแต่ขั้นตอนปรุงและเหลือแต่ขั้นตอนปรุงเครื่องนะทุกคนจะปรุงเครื่องก็ใส่ปลาร้าได้หนึ่งทัพพีนะทุกคนใส่ปลาร้าหนึ่งทัพพีเลยนะน้ำปลานะทุกคนน้ำปลาสองกระบวยนะครับใส่ข้าวไปสองกระบวยเล็กนะผมปรุงรสนี่ก็แล้วแต่ชอบนะผมใส่แค่นี้พอนะทุกคนใส่เยอะก็อร่อยเยอะนะผมปรุงรสนี่ก็ได้รสดีนะครับทุกคนรสดีหนึ่งช้อนโต๊ะเลยนะใส่ข้าวไปเครื่องปรุงก็ไม่ยุ่งยากนะทุกคนมีแค่นี้เองนะเพราะว่าเมนูบ้านๆแบบนี้เครื่องปรุงไม่เยอะนะทุกคนไม่มีซอสไม่มีเชื้ออะไรทั้งนั้นแหละเมนูนี้ขั้นตอนสุดท้ายจะขาดไม่ได้ก็คือบะหมี่ลักนะทุกคนบะหมี่ลักกับต้นหอมนะต้นหอมก็หลายสหายเป็นข้อๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะทุกคนใส่ให้หมดเลยนะใส่เยอะแล้วก็ยิ่งดีมันอร่อยหอมนะทุกคนกดลงให้ทั่วถึงนะว่าใบแม่ลาบสุกก็เป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่ถ้วยเลยนะทุกคนนี่เป็นอันที่เรียบร้อยนะคะทุกคนแกงปลาดุกใส่หน่อไม้ดองนะทำง่ายมากๆเมนูนี้อร่อยด้วยนะทุกคนลองเอาไปทำดูนะครับน่ากินมากเลยทุกคนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะคะทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก่อนจะลาจากกันก็จะลืมฝากกดติดตามช่องไว้เนี่ยนะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับ
ลาแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบายไปกินข้าวกันก่อน